บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับมาซื้อของคราวนี้ได้ขนมมาเพียบเลยนะคุณมังกรขอบคุณแก้วมากๆเลยนะทั้งสวยทั้งใจดีจังมังกรอยากกินอะไรแก้วก็ซื้อให้หมดเลยคุณมังกรนี่ปากหวานอีกแล้วนี่ไม่ขอบคุณเหมียวมั่งเหรอถ้าเหมียวไม่ช่วยเชียร์แก้วอาจจะไม่ซื้อให้ก็ได้นะขอบใจนะจู่เหมียวเธอนี่ทั้งอ้วนทั้งเตี้ยเลยล่ะว่าเหมียวอีกจนได้ชิเชิญพบกับนักร้องดังซุปเปอร์สตาร์จากเกาหลีมาเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยครับว้าวดูสินักร้องขวัญใจของเหมียวมาเมืองไทยด้วยล่ะจริงด้วยคนเนี้ยไอดอลของมังกรเลยเหมือนกันนะเนี่ยอยากไปเห็นตัวเป็นๆบนเวทีคอนเสิร์ตจังเลยมังกรขอไปด้วยนะว่าแต่ว่าแล้วเราจะไปกันได้ยังไงล่ะเนี่ยพาพวกเราไปหน่อยนะ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 แหมสองคนนี้พออยากได้อะไรก็อ้อนกันจริงๆเลยนะโอเคขอร้องขนาดนี้ยังไงก็ต้องพาไปได้อยู่แล้วล่ะขอบคุณแก่นกับแก้วมากๆเลยนะโอ้โหคนเยอะแยะจังเลยจะมีที่นั่งไหมเนี่ยนั่นนะสิเอ๊ะตรงนั้นมีที่นั่งอยู่สี่ที่พอดีเลยเหมียวว่าตรงนี้มันไกลไปนะเห็นไม่ชัดเลยจริงด้วยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปยืนชิดขอบเวทีใกล้ชิดไอดอลของเราดีกว่านะที่หน้าเวทีก็มีคนยืนเต็มหมดแล้วนะจ๊ะคุณมังกรมังกรว่าตรงขอบเวทีก็ยังพอมีที่อยู่นะเราไปยืนกันแถวนั้นดีกว่าไหมเจ้าเหมียวไปเลยตรงนั้นอยู่ใกล้กับลำโพงนะคุณมังกรเดี๋ยวหูก็อื้อหรอกไม่เป็นไรจ้าใกล้ลำโพงก็ดีจะได้เสียงดังฟังชัดไงล่ะรู้สึกว่าเสียงลำโพงมันจะดังเกินไปนะนั่นน่ะสิขนเหนียวกระเพื่อมตามเพลงจนยุ่งไปหมดแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเรากลับไปนั่งกับแก่นกับแก้วดีกว่านะก็ดีเหมือนกันเฮ้อหูเหนียวอื้อไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยมึนขอมังกรนั่งด้วยคนนะแก้วอ้าวไหนบอกว่าอยากใกล้ชิดไอดอลยังไงล่ะเสียงดนตรีจากลำโพงมันดังมากๆเลยมังกรมึนไปหมดแล้วแล้วทำไมขนเจ้าเหมียวยุ่งอย่างนั้นล่ะอะไรก็ไม่รู้มันกระเพื่อมจากลำโพงแถมทำขนเหมียวกระจุยกระจายไปหมดเลยเนี่ยอยากรู้ไหมล่ะจ๊ะอยากรู้เรื่องอะไรจ๊ะว่าทำไมเจ้าเหมียวถึงได้ขนยุ่งได้ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดู